สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พบกับผมมอนซุปเปอร์กรในช่องมอนคลาสสิกนะครับวันนี้ผมจะทำเสียงอย่างไรให้มันเข้ากับบรรยากาศ นะครับสวัสดีนะครับตามที่ผมกล่าวไว้ในคลิปก่อนๆ นะครับคลิปก่อนๆที่เป็นคลิปของแม่ซินีน่านะครับเป็นแม่ตะเคียนทองนะครับวันนี้ก็จะว่าจะนำมาเล่าเท้าความนะครับว่าวันนี้จะนำมาเล่าพรายแม่พนิดาครับพรายแม่พนิดานะครับโอ้ผมจะทำเสียงให้แบบยังไงให้มันน่าฟังเหมือนคลิปที่คนดูกันเป็นแสนๆคนนะครับธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยนะครับพี่ๆเนาะอันนี้จะเป็นวัตถุมงคลนะครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับต้องใช้วิจารณญาณนะครับอันนี้เป็นแม่พนิดาของหลวงปู่สวัสดิ์ภูมิสาโรวัดป่าแสนอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็คือเอาโดยหลักง่ายๆตามผงพรายเนาะผมก็เคยเล่าไปแล้วเดี๋ยวผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับถ้าพี่ๆว่างหรือยังไงก็ฝากรับชมด้วยนะครับผมนำรวมสายพายที่ผมได้เก็บสะสมมาแล้วก็เปิดให้พี่ๆได้เช่าบูชามาให้ชมกันนะครับส่วนครั้งนี้เนี่ยก็จะนำมาเล่าเจาะจงก็คือพรายแม่พนิดาของหลวงปู่สวัสดิ์นะครับเดี๋ยวผมขอเล่าก่อนนะครับประวัติของท่านนะครับหลวงปู่สวัสดิ์เนี่ยท่านเป็นพระที่เป็นศิษย์เอกของคฤหัสถ์ผู้เรืองเวทมากที่สุดของจังหวัดศรีสะเกษก็คือพ่ออาจารย์เป่งนะครับอาจารย์เป่งบุญยืนนะครับหรือพ่อเป่งนะครับเป็นเกจิคณาจารย์สายพรายโดยตรงเลยนะครับสายพรายโดยตรงเลยถ้าใครชอบและศรัทธาสายพรายเนี่ยผมแนะนำหลวงปู่สวัสดิ์นะครับท่านเนี่ยมีคนจิตศรัทธาจากทั่วประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับทั้งจีนมาเลเซียมาให้ท่านลงณหน้าทองแล้วก็ลงสาริกาลินทองตามความเชื่อนะครับพี่ตามความเชื่อนะครับผมก็เคยไปให้ท่านลงณหน้าทองมาแล้วนะครับก็เป็นสิริมงคลติดตัวนะครับไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่นแล้วก็ทำได้นะครับก็เป็นความเชื่อส่วนตัวของเราทำว่าจะดีทำแล้วจะดีคิดว่าดีนะครับแล้วก็ทำเพราะว่าไม่ได้เดือดร้อนใครนะครับผมก็ไปทำตามความเชื่อของผมนะครับก็สมัยนู้นนะครับสมัยยังผมยาวอยู่นะครับนะครับท่านก็เป็นพระที่เมตตานะครับท่านเป็นคนพื้นเพจังหวัดยโสธรนี่แหละครับคนบ้านย่อคำเขื่อนแก้วนี่แหละครับนะครับแล้วก็ท่านก็ไปศึกษาพระเวทจากอาจารย์เป่งบุญยืนที่เป็นคฤหัสถ์นะครับแล้วก็จะมีพระวัตถุมงคลสายพรายมากมายมากมายนะครับโอเคนะครับนั่นคือประวัติโดยคร่าวนะครับสำหรับองค์นี้เนี่ยคือพรายแม่พนิดาชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าคุณแม่ต้องชื่อพนิดาเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ปุถุชนอยู่นะครับก่อนที่จะนำมาทำเป็นผงพรายด้านหน้านี้ก็จะเป็นรูปลักษณะผู้หญิงสวยนะครับนั่งบนกะโหลกนะครับอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณนะครับพี่ๆต้องใช้วิจารณญาณนะครับแล้วก็จะเป็นผู้หญิงนะครับสวยเลยนะครับเนี่ยอยู่กับผมเป็นเสน่ห์เมตตานะครับผู้หญิงสวยก็เป็นเสน่ห์มีเมตตานะครับก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้เราได้นะครับว่าเราพกพาอาราธนาที่ตัวเนี่ยแม่มันต้องมีคนรักใคร่ลงไหลแล้วแหละนะครับเพราะว่าเรามีวัตถุมงคลที่สวยงามติดตัวนะครับด้านหลังสำคัญที่สุดนะครับก็จะมีผมพุทธคุณแล้วก็ตะกุดสะกดกำกับไว้นะครับ3ดอกและมีอัฐินะครับอัฐิของนี่นะครับของคุณแม่นี่นะครับฝังอยู่นะครับนี่นะครับดูห่างๆก็ได้เนาะนะครับพี่ๆเราก็รู้กันนะครับเนาะไม่พูดลำบากจริงๆเลยนะครับ แต่เชื่อว่าพี่ๆน่าจะมีความรู้มากกว่าผมนั่นแหละนะครับนะดูใกล้ๆนะครับโอ้ยนะครับเดี๋ยวนี้พึ่งนะครับกล่องก็มืดมืดนะครับโอ้จากปัจจัยที่มีเงินสื่อกล่องไม้นะครับเนาะอะไรนี่ครับดูใกล้ๆนะครับพี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับพี่นี่พี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับพี่41นะครับ41ครับ41นะครับเห็น41เนาะนะครับนี่ขอให้ได้โชคได้ลาภนะครับได้เงินได้ทองนะครับแม่นะครับเห็นเนาะครับพี่เห็น41เนาะนะครับอันนี้เป็นนะครับขาวๆนะครับก็เป็นอัฐิของคุณแม่พนิดานะครับที่นำมาติดกับวัตถุมงคลนะครับผมก็ไม่กล้าแกะนะครับพี่ๆผมไม่กล้าแกะเนื่องจากวัตถุมงคลเนี่ยเปราะบางนะครับเป็นล็อกเก็ตผมกลัวขูดขีดนะผมว่าก็คิดอยู่ว่าจะแกะกรอบไหมถ้าไม่แกะกรอบพี่ๆก็จะเห็นไม่ชัดนะครับผมก็เลยตัดสินใจแกะดีกว่านะครับนะดูใกล้ๆนะครับแม่อะไรจะสวยขนาดนี้นะครับคุณแม่นะครับไม่รู้จะพรรณนายังไงนะครับนะครับนี่ก็เชื่อว่าหากใครได้พกพาอารัธนาดูปากแดงนะครับนะครับเชื่อว่าหากใครได้พกพาอารัธนาติดตัวเนี่ยก็จะมีเสน่ห์เมตตานะครับสายพรายนะครับไหว้ดีพีถูกนะครับมีเครื่องเส้นเครื่องไหว้ผมเชื่อว่าท่านก็จะเกื้อหนุนเราหนุนนำเราให้ประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจเอ่ยมีโชคมีลาภมีคนรักใคร่เอ็นดูนะครับหากค้าขายก็ดึงลูกค้าเข้าร้านนะครับโดนจิตโดนใจให้เข้ามาซื้อของเรานะครับก็เป็นที่ยังไงล่ะ
ผมพูดไปเดี๋ยวสคบลงนะครับโฆษณาหลายคนนะครับนะครับก็ให้ใครเห็นใครก็รักนะครับดึงลูกค้ามาเยอะๆอะไรประมาณนั้นถ้าเราค้าเราขายนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพี่ๆเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับสำหรับที่ผมพกพาอาราธนาติดตัวถามว่าผมมีประสบการณ์ไหมนะครับสำหรับวัตถุมงคลชิ้นนี้ที่ผมพกพาด้วยไปด้วยตลอดนะครับประสบการณ์ของผมก็คือยังไงล่ะเป็นความสบายใจนะครับเป็นความมั่นใจในตัวเองนะครับว่าแม่มีแม่พนิดาไปด้วยให้แม่เกื้อหนุนเราอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนตัวของผมเองนะครับพี่ๆเป็นความเชื่อของผมเองนะครับนี่นะครับก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็เป็นฟังเพื่ออรรถรสก็ได้นะครับฟังเพื่อความจะลงใจก็ได้นะครับพี่ๆไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับไม่ต้องเชื่อนะครับครับก็ถือว่ามาแนะนำวัตถุมงคลอีกรุ่นนึงของหลวงปู่นะครับเพราะว่าท่านทำไว้เยอะแล้วก็มีคนที่ชอบบูชาไปเนี่ยเกิดประสบการณ์ด้านการค้าขายนะครับโชคลาภก็มีมากมายนับต่อนับนะครับโดยเฉพาะการลงหน้าทองของหลวงปู่นี้ดังมากนะครับคนมาเลเซียคนจีนคนต่างประเทศเนี่ยมาหาท่านเยอะรวมถึงคนไทยคนในแถบจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยจะรู้จักกิตติศัพท์ของท่านดีนะครับหลวงปู่สวัสดิ์ภูมิสาโลนะครับนะเอานะครับเอาพี่ๆดูกันเท่านี้นะครับพี่วันนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้บารมีของคุณแม่พนิดานะครับเลข41นี่แหละครับแล้วก็บารมีของหลวงปู่สวัสดิ์ภูมิสาโลนะครับจงโดนบันดาลเกื้อหนุนให้ท่านมีแต่โชคแต่ลาภแต่เงินแต่ทองนะครับไปไหนก็ให้มีเงินแต่ทองขันยูมิใช้ขันไปให้มีโชคนะครับไปใช้กับมีแต่เงินแต่ทองนะครับค่าขายจะเดินลุ่งเรื่องนะครับหุ่งเฮื่องเหลืองเหลื่อมตามที่หลวงปู่เคยว่านะครับสาธุนะครับผมสวัสดีนะครับโอ้ยลืมอ่ะถ้าชอบก็ทักกันเข้ามานะครับพี่โอ้ยให้พรแล้วลืมเลยนะครับถ้าชอบก็ทักกันเข้ามานะครับหรืออย่างไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับโอเคครับสวัสดีนะครับ